คำถามที่ทุกคนอยากจะรู้นี่ก็คือว่าทำไมเหตุการณ์หรือข่าวสารพวกนี้เราถึงจะได้รับช้าหรือเกินนะจนทั้งผมคิดว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยพรุ่งนี้ก็อาจจะสายเกินไปในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่พึงประสงค์นะบ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ก่อนจะถึงเดือนธันวาเนี่ยผมไม่ทราบว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดรัฐบาลยังโยนเงินทีละแสนล้านออกไปจากคลังนะผมเข้าใจว่าปีนี้เรากู้มาหลายล้านบาทแล้วนะอันนี้คือเสียงสะท้อนจากประชาชนทั่วไปขอบคุณที่หาทางออกให้เรานะมีทางไหนไหมที่จะก่อนวันเดือนธันวาเห็นด้วยท่านครับท่านมาถูกเวลาถูกที่ถูกคนขอนแก่นเป็นเมืองอีสานนครอีสานคนประมาณเกือบ2ล้านพวกเราจะเชื่อมโยงเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นว่าอันนี้แหละคืออันตรายมหันต์ของชาติตอนนี้ผมทราบแล้วว่าจะมีการปฏิวัติโดยประชาชนนี่แหละที่ได้ข้อมูลวันนี้ไปนะฮะผมก็จะไปบอกกล่าวเล่าต่อว่ามีแนวทางแล้วที่จะประชาชนมาเป็นผู้ยึดอำนาจที่จะบริหารบ้านเมืองจริงๆก็มาบรรยายวิทยาของคุณวิทยากรนะครับที่มาบรรยายวันนี้คือให้เห็นความชัดเจนเห็นความจริงครับและแนวทางที่ควรจะเป็นต่อไปเพื่อประชาชนครับเพราะว่าจริงๆผมก็ทำงานเป็นคือยังเรียนอยู่ครับเป็นสถาปนิกก็มองเห็นว่าจริงๆผมเป็นนักออกแบบชุมชนแต่ว่าวันนึงเราก็ต้องทำงานภายใต้นักการเมืองที่เสาะแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนเหมือนกันครับก็เลยมองไม่เห็นถึงการพัฒนาที่แท้จริงอย่างนี้ครับครับครับสำหรับก็เลยขอบคุณทัศนคติแบบนี้อยู่ครับครับผมเชื่อว่าการที่ท่านสู้ในเรื่องของความรู้และแนวคิดเพื่อให้ความเป็นเจ้าของทรัพยากรของแผ่นดินที่เรามีกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับและท่านก็พยายามเผยแพร่นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ขณะเดียวกันผมมองว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันมหาศาลนะครับคนที่เคยอิ่มเปรมและเปรมปรีนะครับก็คงจะไม่ให้การแผนการนี้บรรลุลุล่วงได้อย่างง่ายดายเพราะนั้น 1,000 วันหลัง5ธันวาผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องไตร่ตรองกันให้รอบคอบพอสมควรเพราะว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับขอบคุณครับนานแล้วที่ผมรอคอยวันนี้เป็นใช้เวลานานครับ40-50ปีจนถึงวันนี้อายุ55ปีผมเพิ่งเจอครับเพิ่งเจอผู้ที่มีแนวทางและอุดมการณ์และแน่วแน่ที่จะต้องเดินทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองวันนี้หลังจากที่ต่อสู้กับคณะร่วมกันฝากฟันทุกรูปแบบไม่ได้ไปอยู่สีอะไรเหลืองก็ไม่ได้ไปแดงก็ไม่ได้ไปม่วงก็ไม่ได้ไปเพราะเรามีหลักของเราอยู่แนวทางที่จะต้องเดินทางต้องแก้แบบนี้เท่านั้นนะครับต้องมีทิศทางแบบนี้ผมยินดีมากและภูมิใจมากที่มีวันนี้ครับค่ะท่านวิทยากรทั้งสามมาให้ความรู้แล้วก็พวกเราก็คิดว่าเรามีคนที่ออกมาเดินหน้าข้างหน้าเราแล้วนะคะซึ่งเรากำลังรอวันนี้ว่าเมื่อไหร่พวกเราจะรวมตัวกันแล้วก็จะให้ถึงวันนั้นนะคะยินดีค่ะทุกๆคนที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่รักประเทศชาติทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าทุกท่านทุกคนในวันนี้นะครับได้ไปกระจายข่าวตรงนี้เพื่อล้างประเทศไทยนะครับผมว่าทุกอย่างน่าจะสำเร็จโดยไม่เสียอะไรทั้งสิ้นนะครับเลือดเนื้ออะไรต่างๆไม่ต้องเสียเลยครับเราทำด้วยความสงบผมว่าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้สนับสนุนเต็มที่นะครับถ้าเกิดมีการปฏิวัติครั้งนี้ทำได้สำเร็จผมขอเพียงว่าในวันแรกที่คณะรัฐบาลชุดใหม่เนี้ยที่เป็นชุดที่บริสุทธิ์เนี่ยขอให้ถวายสัตย์ปฏิญาณอย่าได้โกหกต่อหน้าพระพักตร์เด็ดขาดนะครับเพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาผมเห็นโกหกทั้งนั้นเลยตัวผมเองนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะอยู่สีแดงหรือสีเหลืองหรอกครับผมคิดว่ารัฐบาลไหนซึ่งมาด้วยเสียงบริสุทธิ์ของประชาชนผมล้วนแต่สนับสนุนแล้วก็ชื่นชมยินดีทั้งนั้นแต่เท่าที่มองดูนะครับมันไม่ได้ทำตามเจตนารมณ์ตรงนั้นนะครับ
เดี๋ยวนี้นี่คนเห็นผิดเป็นชอบเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็สรุปง่ายๆว่าผมยินดีครับคนเก่งมีเยอะแต่คนกล้ามีน้อยแต่ในวันนี้เนี่ยผมเจอผู้กล้าทั้งหลายแล้วครับขอบพระคุณครับผมไปฟังเรื่องพลังงานเนี่ยจากหลายๆนักวิชาการหลายๆท่านนะครับฟังมาหมดแล้วทุกท่านพูดตรงกันหมดว่าประเทศไทยเนี่ยร่ำรวยมากมหาศาลแต่เราไม่มีทางที่จะเอาเงินเหล่านั้นมาใส่กระเป๋าพวกเราเลยไปตกอยู่กับพวกโจรมหาโจรทั้งนั้นแต่วันนี้ผมมีทางออกแล้วตามที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ผมยินดีครับแล้วก็ให้ความร่วมมือเต็มที่เพราะผมต้องการรู้คำตอบคำเดียวเท่านั้นว่าวิธีการที่เราจะก้าวไปถึงตรงนั้นน่ะ1 2 3 4 5เราจะทำยังไงนะผมไม่เคยมีใครให้คำตอบตรงนี้เลยมีแต่พูดว่าเรามีพลังงานอันนู้นอันนี้อันนี้อันนั้นเยอะแยะมากมายร่ำรวยมหาศาลแต่ไม่รู้จะเอาคืนยังไงวิธีการไม่รู้แต่ตอนนี้สมองของพวกผมเต็มไปหมดแล้วว่าพลังงานเหล่านั้นน่ะเรามีเราเชื่อขอวิธีการขอให้ถึงเดือนธันวาเร็วๆครับผมจะไปด้วย